สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพยากรณ์มาแล้วนะครับนะกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นเดี๋ยวนี้เริ่มตามอาจารย์ทำแล้ว 9,999 แชร์แล้วก็แชร์ออกไปอีกเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นมา 9,999 แชร์เขามาคุยเลยเขาไม่ทะเลาะกันด่ากันก็พอละอ่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะใครที่เป็นเพื่อนกันแล้วนะคะก็แค่กดไลค์กดแชร์พอแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะเดี๋ยวอาจารย์แชร์ก่อนแชร์ไปหน้าเฟซของตัวเองนะคะหรือจะแชร์เข้ากลุ่มก็ได้นะคะเธอได้ยินเขาพูดอะไรกันเหรอไม่ได้ยินแล้วอะไรแปลกๆไม่กำลังไอ้นี่อยู่กำลังจิตกำลังดูว่าจะแชร์ไปไหนได้ไม่รู้สวัสดีแล้วนะครับนะเห็นแล้วครับสัญลักษณ์แชร์แชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์ออกไปแล้วก็แชร์ออกไปอีก 9,999แชร์ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามใครที่เป็นเพื่อนกันแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์พอแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามเช่นกันนะคะมาค่ะ2แชร์หน้าเฟซแล้วค่ะคุณออน58พรุ่งนี้จะมีลูกค้ามาเย็บผ้าไหมคะว่าตามหน้าไพ่ไปเลยนะครับมีครับไพ่เป็นราชาถือเหรียญครับกษัตริย์ไมดาสนะมีครับโอ้ได้ตังค์เยอะเลยนะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนรวยมาทำไปสวดคาถาเงินล้านหน่อยแล้วกันนะสัมปติชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันติพระมาจมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภภวันตุเมมิเตภาวุหะเตพุทธมาอาอุนาโมพุทธายาเวรทโยเรโคนายังเวรหิงสาเวรทัสสีเวรทัสสาเวรทิโยพุทธสามานีมามาพุทธสัสวาหงสมติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรเรวันนี้เป็นวันที่14 มิถุนาเป็นวันพระเจ้าตากสินยกทัพบุกตีเมืองจันทบุรีนะครับนะจริงนะวันเนี้ยนะวันพระเจ้าตากสินเข้ายึดจันทบุรีนะครับวันนี้เนี่ย14 มิถุนาไงวันเป็นวันเนี้ยนะวันนี้นะเป็นวันที่พระเจ้าตากสินเข้ายึดจันทบุรีนะเข้ามาครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้เร็วนี่นี่ใหม่36ใหม่36ภายใน3 วันห้อง1จะหาเงินห้อง1เหรอห้อง1จะหาเงินมาจ่ายได้ไหมคะหรือต้องไปลงบันทึกคะหาเงินจ่ายไม่ได้ไม่โกหกไพ่ว่าอย่างนี้นะ3 วันนี้ถึงบอกไงให้ไปสวดมนต์ก่อนเสริมดวงเสริมราศีโดยมีอาจารย์โอสัมปติชามีนาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภวันตุเมมิเตภาหะติพุทธมาอาอุนาโมพุทธายาเวรทโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทัสสีเวรทัสสาเวรทิโยพุทธสามานีมามาพุทธสัสวาโหสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรเรนี่พิมพ์วันผิดนะเนี่ยต้องกลับย้อนขึ้นไปพิมพ์ใหม่พิมพ์วันที่15เงินที่วันที่14พิมพ์วันผิดไปวันหนึ่งตรงไหนอ่ะอ๋อหัวข้อด้านบนเนี่ยมันขึ้น15ตรงไหนอ่ะเอาตรงนี้เหรอตรงนี้ใช่ไหมด้านบนเนี่ยตรงป้ายนั่นนะตรงไหนนั่นที่บอกวันนะนั่นแหละพิมพ์ผิดไปวันเท่าไหร่นะ14วันนี้นะวันนี้วันที่14วันนี้14พิมพ์ผิดวันมากดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,000 กดแล้วไงทำไมไม่ได้อะไม่กดแล้วมันไม่ติดอ่ะกดไม่เอ้าอะไรอ่ะหายไปไหนหมดเลยอ่ะอ๋องั้นช่างไว้ก่อน ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเอาใหม่อ่ะทำยังไงอ่ะเอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปแก้ทีหลังมาครับพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามตรงนี้ได้ไหมนี่ไงได้ไหมได้นะเข้ามากันได้ครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นผมก็แปลกใจนะว่าวันนี้เอ๊ะทำไมคนเดี๋ยวนี้เข้ามาได้หรือว่าโดนปิดกั้นการมองเห็นไปซะแล้วกดแชร์ออกไปครับแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามเดี๋ยวให้อาจารย์โอกินยาก่อนเนอะนะมาแล้วได้เวลาแล้วยาลงพิษนี่ไงได้เวลาแล้วที่อาจารย์โอจะต้องกินยาจริงๆแล้วอะเมื่อวันที่29พฤษภาคม2561อ่ะเปิดแล้วไงเหรออาจารย์โอแค่บิดอย่างเดียวกดแชร์ออกไปจะบอกว่าวันนั้นน่ะลงบันทึกไว้ใน Facebook ว่าโอเป็นงูสวัสด์วันที่29พฤษภา61อ่ะแล้วตอนเมื่อปลายปี61อ่ะโอก็ไปงานลอยกระทงเข้าไปแค่ซื้อแมลงทอดมากินที่บ้านแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรไปร่วมกิจกรรมอะไรมากมายหรอกแล้วมันก็เป็นลมพิษมาเรื่อยๆมันโดนเคมีไงบางคนเขาเก็บสัตว์ด้วยเคมีพอเก็บสัตว์ด้วยเคมีแล้วปรากฏว่าไอ้เคมีเหล่านั้นก็ไปทำร้ายร่างกายเพียงคนละ 9,000 ในประวัติโอจะมีประวัติการแพทย์นะโอจะมีเวลาหมอเขาถามอ่ะมีอาหารที่แพ้ก็คือแมลงทอดในประวัติเลยมันก็ไม่น่าเป็นของกินหรอกจริงๆแล้วอ่ะไอ้แมลงเนี่ยถ้าเป็นในปริมาณที่เท่ากันอ่ะเป็นไก่ชิ้นหนึ่งมีหนังไก่มีเนื้อไก่เราไม่คิดมันน่าจะอร่อยกว่าแล้วก็น่าจะเป็นอาหารคนมากกว่ามันเป็นเคมีบางอย่างมันถูกเลี้ยงมาด้วยเคมีเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นแมลงเนี่ยถ้าคำหนึ่งก็อาจจะตัวหนึ่งแล้วมันก็มีทั้งตาทั้งหัวทั้งปีกทั้งขามันไม่เหมาะกับเราตั้งแต่แรกแล้วทั้งตูดทั้งอะไรของมันอ่ะเป็นขายุบยับเลยของมันอ่ะหลายขาโอ้เคยกินมาเยอะนะบึ้งก็เคยกินนะแมงป่องเดี๋ยวแต่ใจไม่เคยกินตะขาบเดี๋ยวคนไม่มีเลยเดี๋ยวคนไม่มีเลยมันไม่มีประโยชน์อ่ะเดี๋ยวเอาเนี่ยมานะสมบัติชามินาสร้างซิโมพระมาเดี๋ยวจะออกแล้วนะเดี๋ยวไปทำในอีกช่องหนึ่งค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามเป็นเพื่อนกันแล้วก็พิมพ์แค่กดไลค์กดแชร์พอแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะสงสัยโดนปิดกั้นการมองเห็นแล้วแหละเพราะว่ารู้สึกว่าศูนย์หมดเลยโอ้ก็งงโอ้ก็แชร์ไป30-40กลุ่มไม่เข้าใจเหมือนกันเกิดอะไรขึ้น